อันนี้ยางออกมาเนี่ยก็เป็นเวทีมวยนะพี่น้องเด้อเป็นเวทีมวยมาชมกันเวทีมวยอุ้ยมวยหล่อจังโอ้พี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ยมาเจอคนรู้จักอีกแล้วจำได้หนูดูจำได้บ่ขอบคุณค่ะขอบคุณการยินดีที่รู้จักไม่ให้คลิปอยู่จ้ะพี่น้องสิมีแต่คนรู้จักแล้วพี่น้องจ๋านี่เวทีมวยไม่เห็นมีใครขึ้นยังไม่มีใครขึ้นมาเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศเวทีมวยกันหน่อยนะพี่น้องนิดนึงรู้สึกว่าเขาจะแข่งมวยนะพี่น้องเห็นไหมคนนั่งดูจะเห็นอะไรนะถ้วยอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องคงเป็นถ้วยรางวัลพี่น้องเห็นไหมนะถ้วยรางวัลพี่น้องจ๋านะอันนี้ก็คนนั่งรอชมอยู่ข้างเวทีพี่น้องจ๋าพี่น้องสนามมวยแบบว่าอะไรนะสนามมวยแบบว่าชกกันจริงๆเลยพี่น้องจ๋าบนเวทีชกกันจริงๆเลยจ้ะน่ากลัวมากผู้ชายฝรั่งพี่น้องสนามมวยด้วยพี่น้องจ๋าร้านนี้จะขายของฝากพี่น้องมีประคบมีอะไรนะมีร่มนั้นจะมีกระตุงกระติบพี่น้องจ๋าเห็นไหมขายกระติบขายหวดพร้อมขายหมอโล่พร้อมพี่น้องจ๋าขายทุกอย่างเลยดูสิน้องพี่น้องจะเบิ่งผ้าถุงผ้าหยังกับมีพี่น้องจ๋านี่ผ้าถุงก็มีขายนะจ๊ะใครอยากได้ผ้าถุงสวัสดีค่ะนี่ร้านนี้ขายดีมันมีกระดุมกระดิ่งนะกระดิ่งกระดุมก็มีพี่น้องจ๋าเลิศมากพี่น้องจะเบิ่งคนหลายหลายอุ้ยเจ๊ก็ขายดีก็บอกเจ๊ขายดีมากเลยน้องนี่เจก็ขายดีดีโอ้ยอยากขายบ้างจริงเลยโอ้น้องนี่บรรยากาศด้วยเขาเล่นดนตรีไทยวิทย์น้องเล่นดนตรีไทยน่ารักพี่น้องเปลี่ยนเป็นเด็กแล้วไปดูใกล้ๆพี่น้องมือฝรั่งไม่เคยเห็นนั่นหมอหนวดพี่น้องฝรั่งไม่เคยเห็นคนหนวดเต็มไปหมดเลยงานไทยเราจะขนาดนี้เนี่ยพี่น้องจ๋าเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากนะพี่น้องตรงนี้มีมินิกอล์ฟด้วยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมีมินิกอล์ฟอุ้ยมีคนนั่งชิวๆด้วยมีกอล์ฟให้สำหรับเด็กพี่น้องจ๋าเห็นไหมเด็กน้อยเล่นกอล์ฟพี่น้องจ๋ามีศาลาสวยๆด้วยแล้วเดินเข้าไปตรงที่ฟู้ดคอร์ทที่เขาขายส้มตำกันพี่น้องจ๋าอาหารเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาเพ้นหน้าให้เด็กพี่น้องจ๋าลูกเด็กน้อยสามารถมาวาดรูปได้เด็กน้อยเยอะมากขนมฝรั่งพากันกินฝรั่งคนหลายแห้งขนมหลานง
านใหญ่มากพี่น้องเขาขายบักอะไรนะข้าวโพดพี่น้อง1เหรียญ2เหรียญ1เหรียญ50เนาะเนี่ยเขาขาวขายข้าวพี่น้องขายข้าวด้วยอันนี้เขาผัดอะไรอ่ะอ๋อก็ทำให้ชิมด้วยพี่น้องจ๋าฝรั่งพากันมาชิมโอ้ร้านอาหารคนเยอะมากเลยนี่